สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบนะคะการดูซีรีส์จีนแล้วก็อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงจีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสําหรับเวลาในตอนนี้ก็ตีห้านะคะหวานตื่นมาทําคลิปนี้นะคะเป็นผลของดัชนีสื่อใหม่ของตัวคละครค่ะเขาออกวันนี้พอดีนะคะก็คือ14สิงหาคมปี2024นั่นเองนะคะสําหรับเรื่องตอนนี้นะคะก็มีซีรีส์หลายๆเรื่องที่พวกเราดูกันใช่ไหมคะอย่างดารุณควบม้าขาวเอ่ยนะคะแล้วก็มีเทพบุตรจุติมาลา อย่างที่พวกเรารู้กันแล้วก็มีอะไรนะวีรบุรุษใช่ไหมคะเอ๊ะชื่อจริงชื่ออะไรเออแต่แล้วล,ลืมชื่ออีกแล้วที่คุณเจิ้งซุนซีนะคะแสดงคู่กับคุณเฉินเต๋อหลิงนะคะก็วิถีวีรบุรุษหรือเปล่าเอยนะคะซัมซิงวีรบุรุษเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังแบบออนแอร์อยู่ก็คือซ่อนรักชายาลับนะคะก็เอาเป็นว่าในตอนนี้ใครอยู่ในอันดับไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาได้รู้กันแน่นอนว่านะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเดาได้คะ่ะก็อันดับที่หนึ นะคะก็เป็นตัวละคร จี้หยางนะคะรับบทโดยคุณจางหลิงเหอมาจากเรื่องเทพบุตรจุติมาลากนะคะเขาได้อยู่เป็นอันดับที่1นนะคะส่วนทางด้านของอันดับที่2นะคะก็คือไยลี่ตงจินนะคะก็คือคุณเอ็นเโอนะคะนนโอโฮมิงฮาวนั่นเองค่ะก็กําลังจะจบแล้วสําหรับเรื่องอดลุ่นควบม้าขาวนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็มาแรงมากเลยนะคะึ้นท็อปทรีเลยค่ะนั่นก็คือบทของชุยสิงโจนะคะโดยคุณจางวันวี่นั่นเองค่ะก็ ทุกคนก็เป็นพระเอกของพวกเราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางหลิงเหอก็ของพวกเราค่ะคุณนีโอโหนะคะโหมิงฮาวก็ของพวกเราแล้วก็คุณจางวันอีก็ของพวกเราเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งนะคะมี บทของหลิวเมียนทางนะคะโดยคุณหวังชูหลันก็ขึ้นมาในฝ่ายหญิงเช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะส่วนเซียวยาวนะคะคุณหยางจือของพวกเราเรื่องไอ้น่นะห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันจบไปพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่8นะคะแล้วก็ยังมีโอกใครอีกคุณชูไข่ของพวกเราในบทของหันถิงยังคงอยู่ในลิสต์นะคะก็อยู่อันดับที่ของผู้ชายนะคะก็เป็นอันดับที่ประมาณ9ค่ะแล้วก็มีจิวมิ่งเซียงหลิวนะคะก็ยังอยู่อันดับที่10 ท็อป10พอดีค่ะอยู่อันดับที่10นะคะจากเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันสีสั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ต้องปบมือให้นะคะก็คือจี้หยางนั่นเองค่ะก็คือเป็นตัวละครที่รับบทโดยคุณจางหลิงเหอนะคะในเทพบุตรจุติมารักค่ะตัวละครตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าโอ้อยู่ในอันดับต้นๆมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่14นะคะก็อยู่ในอันดับที่1อย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เห็นได้ว่าผู้ชมนั้นชอบเขา เออก็เอาเป็นว่าหวานว่าเรื่องของหน้าตาเนี่ยมันเด่นกว่าบทการแสดงอีกนะก็อันนี้เราเราไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของแอดวานนะคะหวานเองก็แบบเออมีความมีความเห็นแล้วตาเป็นประกายนะคะในการที่เห็นคุณจางหลิงเหอแต่งเครื่องแต่งกายแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วในเรื่องนี้ก็มีหลายแบบสไตล์มากๆเลยนะคะหวานว่าผู้ชมก็ชอบเขาค่ะก็เป็นสิ่งที่สะดุดตามากๆนะคะรวมทั้งบทก็เป็นบทที่เซียนเสียพวกเราคุ้นเคยกัน ะะมีความรักให้กับนางเอกสุดซึ้งเลยนะคะเรียกได้ว่าในเรื่องเขาเปลี่ยนอัตลักษณ์หลายอย่างแล้วก็ดวงตาก็บอกอะไรหลายๆสิ่งเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเปลี่ยนจากจี้หยางที่เป็นตี้จินหรือว่ามาเป็นจี้หยางที่เป็นที่เป็นหนูทดลองยาหรือว่าจะเป็นจี้หยางในภาคที่เป็นที่เป็นมารอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นเจ้าแห่งปีศาจที่ยม,มโลกอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะก็สมมงแล้วแหละหวานว่าสมมงเพราะว่าเรื่องเทพ,พบุตรจุติมารักษก็ออนแอร์มาหลายสัปดาห์แล้วเช่นเดีย เดียวกันนะคะก็ถือได้ว่า หนานแน่นเออหนานแน่นสำหรับคนที่เชียร์แล้วก็แฟนคลับของของคุณจางหลิงเหอเองแล้วก็ผู้ที่ติดตามดูละครเรื่องนี้จากทางไอชีอีนะคะทีนี้ค่ะก็อยากจะพูดถึงน้องใหม่ไฟแรงนะคะเพิ่งออนแอร์ไปเองนะคะก็คือบทของชุยสิงโจแล้วก็หลิวเมียนถังนั่นเองค่ะก็พอออกมานะคะก็คือทางด้านคุณจางวันอีก็ขึ้นมาที่ท็อปทเลยนะคะลำดับ3ของฝั่งผู้ชายนะคะก็ถือได้ว่ามาแรงมากๆเพราะว่าเพิ่งออนแอร์ไปได้เท่าไหร่เองนะคะ ออนแอร์ <On air S 2> ไปได้วัน2วันออนแอร์ <On air S 2> ไปได้2วันลำดับขึ้นมาแล้วนะคะส่วนหลิวเมนถังเองนะคะก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันสำหรับคุณหวังชูรันท่ามกลางกระแสที่มีคำตินะคะคำติแล้วก็คำชมส่วนใหญ่ก็พุ่งไปที่คุณหวังชูรันของพวกเรานะคะแสดงว่าเธอก็มีชื่อเสียงแล้วก็ดังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ามีผลงานไหนออกมาก็โดนตามตลอดนะคะเอ๊ยยังไงดีนะคะแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็พวกเราก็เห็นแล้วนกก็แบบเออสวยด้วย อะไรด้วยนะคะก็เล่นบทบาทหวานว่าก็ไม่ได้แย่นะหวานว่ามีความพัฒนาก็คือเป็นบทที่เธอต้องแสดงความสามารถในหลายๆด้านเลยนะคะมีทั้งความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนหวานแล้วก็มีทั้งความเข้มแข็งความเป็นโจรความเป็นแบบนักฆ่าก็ได้ความเป็นความเฉียบขาดอะไรก็ได้นะคะจัดการจัดการหลัวก็ได้ค่ะหลัวแบบเข้าใจผิดเธอก็จัดการได้นะคะท,ทั้งทงที่ก็มีความเคารพให้กับหลัวเช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าดีมากๆเลยนะคะ ถ้ารวมนะคะถ้ารวมระดับนะคะของแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือหลิวเหมินถังจะอยู่นะคะอันดับที่5านั่นเองนะคะก็ส่วนผู้ชายคือตามปกติแล้วถ้าพวกเราสังเกตนะคะพวกดัชนีความนิยมหรืออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีดาราชายขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็บางครั้งถ้าแบบมีผลงานของดาราหญิงที่แบบเด่นจริงๆบางทีก็เราจะได้เห็นผู้หญิงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งถ้าอยู่ในลิสต์ที่ร่วมกันระหว่างหญิงกับชายนะคะแต่ว่าถ้าแยกหญิงกับชายแล้วก็เราก็จะแบบเออไม่มีปัญหา แต่ถ้าเอาดัดชนีแล้วก็มาเรียงนะคะเรียงลงมา1 2 3 4 5หนะคะทั้งหญิงและชายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะอยู่อันดับที่1ก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เสพละครดูละครเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสมากกว่าแล้วเป็นแบบแนวของวัยรุ่นผู้หญิงที่แบบชอบดาราผู้ชายเนี่ยจะดูแล้วก็เหล่าบรรดาของแม่บ้านนะคะที่แบบเอออยู่บ้านแล้วก็มีเวลาว่างเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะดูสมากกว่าก็เลยจะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงโหวตอย่างนั้นไหมคะ เอาละค่ะนี่ก็มีใครอีกที่น่าสนใจนะคะมีบทบาทนี่ของคุณไว้เจอหมิงด้วยนะคะจากเรื่อง Secret Romance นะคะอยู่อันดับที่ที่6นะคะเวลาที่แบบแยกอะไรเงี้ยค่ะในบทของอจี้ วี่เหิงนั่นเองนะคะก็เป็นบทบาทที่มีผู้คนชอบเขามากเรื่อยๆเออยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องนี้ก็มีความเขาเรียกว่าอดีก็เป็นแบบแนวโรแมนติกออฟฟิศนะคะเพื่อนๆค่ะหลักกันในออฟฟิศนะคะมีไฮไลท์บทบาทของเขาแล้วก็ปมเรื่องก็คือการแบบ เขาเป็นคือพระเอกมักจะมีครอบครัวที่แหว่งแหวงอะ่ะคือการเสียชีวิตของคุณพ่อของเขาก็ทําให้ให้แม่ของเขาก็เสียใจมากก็เลยต้องเหมือนกับแบบโอ้ยมันไม่มีแรงจะทําอะไรเลยเนาะก็เลยทําให้นะคะเหมือนกับเหมือนกับไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยสําหรับพระเอกของพวกเราในบทของของจี้วิ่งเหิงเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเหมือนกับเออเด็ก เติบโตขึ้นมาด้วยความเย็นชาแล้วก็ความสู้ชีวิตนะคะดังนั้นแล้วพอเขาได้เจอนางเอกอะคะ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่านางเอกนี่แหละคือแสงสว่างคือแสงอาทิตย์คือความอบอุ่นในหัวใจของเขานะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่อง secret romance ออกมานะคะซึ่งอ,อ,อย่าลืมดูกันนะเรื่องนี้ก็ก็ดีอะหวันก็ชอบนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในในวันต่อๆไปนะคะ อันนี้จะเป็นรายงานผลของดัชนีสื่อใหม่นะคะยังมีอีกหลายๆบอร์ดเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้อย่างดาราหญิงนะคะที่มีดัชนีความนิยมนะคะอันนั้นก็เป็นอีกชื่อหนึ่งดัชนีความนิยมสูงสุดในในปี2023นะคะตอนนี้อันดับหนึ่งคือคุณอย่างจือนะหวานก็เห็นลำดับมาแวบๆเช่นเดียวกันนะคะอันดับหนึ่งคุณอย่างจือแล้วก็มี อันดับ2คุณดิลบานะคะอันนี้อันนั้นก็เป็นดัดชนีความนิยมนะคะนิยมก็คือจะต้องมีซีรีส์ออกมาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณดิลบาช่วงนี้ไม่ได้มีเลยเนาะแต่ว่าแฟนๆก็หนาแน่นนะคะก็ยังคงยังคงโหวตให้เธออยู่นะคะนั่นก็เป็นอีกดัดชนีหนึ่งเช่นเดียวกันโอ้โหในบอกได้เลยในวงการบันเทิงจีนมีหลายบอร์ดหลายเจ้าหลาย Data มากเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเอาที่เด่นๆมาเล่าให้ฟังถ้าจําอันไหนได้เดี๋ยวถ้าเจอข้อมูลอะไรน,น่าสนใจเดี๋ยวก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นมูลค่าก็ยังเหมือนเดิมเนาะมูลค่าก็อันดับหนึ่งก็ต้องฝ่ายชายก็เสียบจานนะคะอันดับหนึ่งก็คุณดิลบาน้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยอยากให้หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถแนะนํามาได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ